จริงสวัสดีค่ะพบกับท็อปฟี่ค่ะร้องร้องนำแล้วก็คีย์บอร์ดค่ะแตงโมร้องนำแล้วก็กีตาร์ค่ะที่มาของชื่อท็อปฟี่คือขนมค่ะแบบลูกกลมอะไรเงี้ยที่มีหลายสีหลายรสใช่เปรียบเหมือนวงเราค่ะที่แบบว่าเราอยากให้มันมีสีสันเยอะๆมีหลากหลายรสชาติใช่แล้วแบบบางรสก็แบบกินผสมกันแล้วก็แบบอุ๊บอร่อยอะไรเงี้ยที่มาของคำว่า toffee t o f f แล้วก็ e ตัวเดียวคือหลายคนก็จะแปลกใจแบบเอ้าไม่ได้อ่านว่า toffee หรอจริงๆมันก็อ่านว่า toffee แต่ว่าเราอยากให้อ่านว่า toffee ใช่ค่ะเพราะว่าตัวเดียวมันเท่กว่าค่ะจะปวดแค่ไหนเคยอยากหนีออกเรียนมหาลัยมาด้วยกันค่ะแบบว่าแล้วคะแนนที่เราเรียนก็คือมีแค่2คนก็เลยสนิทกันนะคะใช่คือมันไม่มีใครโคเวอร์ชอบร้องเพลงเหมือนกันค่ะแล้วก็เลยชอบมาทำโคเวอร์ด้วยกันแบบทำโคเวอร์เล่นอะไรเงี้ยค่ะบ่อยๆใช่ซึ่งแบบว่าส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเรียกว่าอะไรปกติลายเดียวอ่ะร้องเพลงลายเดียวก็จะแบบว่ามีแค่สีเดียวแต่นี้แบบมีสองคนก็จะมีทั้งแบบเสียงหลักแล้วก็เสียงประสานแล้วก็จะแบบอู้มันดีค่ะมันเพราะมากขึ้นคือนิสัยของเราสองคนอ่ะค่อนข้างจะแตกต่างกันมากๆอย่างเช่นเชิงอะเลยตลอดเวลาอะเลยคนเนี้ยเขาจะคนนิ่งๆไม่ค่อยพูดแต่ทีเนี้ยพอมันไม่อยู่ด้วยกันนานๆอ่ะอยู่ด้วยกันมันก็เลยแบบเริ่มเบรนอินโดยที่แบบไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยใช่ความรักของเพื่อนคัทค่ะคนร่างเดิมอะไรเงี้ยดูเป็นคนแบบแซ่บดูแบบอุ้ยชอบเข้าสังคมแต่จริงๆแล้วเวลาสมมติว่าเราสนิทกับเขามากๆใช่ไหมคะเวลามีเรื่องเล็กมากๆเขาจะขี้งอนมากค่ะแต่ว่าจะอารมณ์อ่อนไหวเล็กน้อยค่ะใช่ซึ่งมันจะเป็นความคอนทราสต์ของฟรองซ์ค่ะที่คนอื่นจะไม่ค่อยเห็นค่ะก็ไปบอกเขาหมดเลยก็คงไม่มีว่าเห็นว่าแตงโมอ่ะเขาตัวข้างนอกหนูให้รสชาเขียวงงปะไม่ใช่เหม็นเขียวที่ให้เขาโดนชาเขียวอ่ะเพราะว่าเขาว่าจะมีความมินิมอลไอจีก็จะคุมโทนอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นอมเปรี้ยวที่แบบว่ากินเข้าไปแบบแรกแบบเปรี้ยวมากแต่แบบแป๊บเดียวก็กลายเป็นหวานอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าภายนอกอาจจะดูซ่ามากแบบคือเขาเป็นคนกล้าได้กล้าเสียมากค่ะคือถ้ารู้จักไอจีเนี่ยที่บอกก็คือแบบว่าเป็นเด็กคนนึงค่ะแบบว่าอ่อนไหวง่ายอะไรเงี้ยแบบคิดเยอะคิดมากอะไรค่ะใช่อ่อนไหวง่ายค่ะชอบบิลลี่ไอลิชค่ะหนูรู้สึกว่าด้วยวัยเท่านั้นเก่งมากเลยอ่ะด้วยการร้องของเขาการเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาแต่หลายอย่างมันทำให้แบบว้าวมันไม่ได้เหมือนใครร้องให้ฟังหน่อยบงแน่เลยให้คนนี้ประสานด้วยปะได้เป็นDaniel Caesarค่ะส่วนใหญ่ที่ชอบหลักๆจะเป็นศิลปินผู้ชายมากกว่าค่ะเพราะว่าจะชอบคนแบบอุ่นๆต่างๆอะไรอย่างเงี้ยจะชอบเพลงแบบลอยๆแบบใช้ฟิลเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะใช่ชอบมากลองสักหนึ่งเพลงเราจะไม่เตรียมกันจริงๆเนี่ยเดี๋ยวตัดนิดเดียวตัดนิดเดียวตัดแบบคีย์ดีออกส่งคีย์แล้วบอกกัน I just wanna seeI just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. I know you're the stars. ช่างมันจ้าซิงเกิลแรกของเราชื่อเพลงว่าโอนะซึ่งได้อินสปิเรชันมาจากเพื่อนของเราคนหนึ่งตอนนั้นค่ะเราเพิ่งอกหักจากความรักมาเราก็อยากแต่งเพลงนี้ให้กำลังใจเพื่อนซึ่งเพลงนี้เหมือนแบบว่าตอนแรกเราก็จะเริ่มมาด้วยความฟุ้งซ่านเนาะฟุ้งซ่านแต่ปุ๊บเราก็บอกว่าช่างมันจ้าเดี๋ยวต้องมุกออนได้แล้วค่ะมันเหมือนเราคุยกับเพื่อนผ่านเพลงว่าแบบ
อยู่คนเดียวฉันว่ามันก็โอมนะคือความคือการอยู่คนเดียวอ่ะรู้นะว่าเหงารู้นะว่าเศร้าแต่ว่าสิ่งดีๆกับการอยู่คนเดียวมันก็มีเหมือนกันชื่อเพลงชื่อเพลงว่าโอนนะได้มาจากตอนแรกเราคิดนานมากครับแบบว่าเพลงชื่ออะไรดีคิดนานมากแบบคลิปเสร็จนานแล้วก็ชื่อเพลงอะไรดีว่าคิดไม่ออกเราก็เลยไปเซิร์ชค่ะมหามงคล.com แล้วก็เซิร์ชว่าเอ๊ะชื่อไหนมงคลค่ะแล้วก็ชื่อนี้เป็นชื่อที่มงคลที่สุดค่ะก็ต้องเว้นวรรคนะคะโอนนะทำงานสีเขียวแต่ว่าดีเคาะที่ชื่อต่อไปก็เชิญไปชมกับเพลงโอนนะของพวกเราได้เลยนะคะเคยจะปวดแค่ไหนเคยอยากหนีออกไปลืมหมดแล้วมันเป็นอย่างไรความรู้สึกอีพิทโมเทนก็น่าไปน่าไปเหมือนกันจริงๆอะอยากปล่อยให้ครบ EP เลยค่ะแต่ถามว่าไม่จริงๆแล้วเราแพลนไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่าเราอะอยากปล่อย EP ภายในปีที่แล้วปรากฏว่าโควิดถามว่าตอนนี้สิ่งที่ทำได้ก็คือทำไลฟ์สเตชั่นมีคิมันเทสทุกคนได้ดูแล้วตอนนี้ก็จะมีเพลงที่สองแน่นอนค่ะอยากให้คนรอชมนะคะช่องทางการติดตามวงของพวกเรานะคะก็จะมีทั้ง Instagram Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ค่ะชื่อว่า Toffee_Band ตรงนี้ค่ะแล้วก็ช่องทางการติดตามของพวกเรา2คนของฟรองนะคะ Instagram ก็จะชื่อ Frong_Frank ค่ะค่ะของแตงโมก็จะเป็นแตงโมเลยค่ะแต่ว่าจะเป็นตัว Q แทนตัว G แทนโม